สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งจะพาทุกคนมาทำเครื่องดื่มที่แบบว่ามหัศจรรย์มากๆเลยค่ะทุกคนเขาเรียกสูตรนี้ว่าสูตรมหัศจรรย์ลดน้ำหนักค่ะและพึ่งอยากจะบอกให้ทุกคนได้ตื่นเต้นนะคะว่าสูตรนี้ทำดื่ม1คืนน้ำหนักลง1โลเฮ้ยมหัศจรรย์มากนะคะโอเคทุกคนอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยลง1คืน1โลเลยเหรอไม่ใช่1วัน1โลนะเอาง่ายๆคือดื่มก่อนนอนก็เลยแบบว่า1คืน1โลนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเจอสูตรมหัศจรรย์กันเลยว่ามันใช้อะไรเป็นตัวช่วยนะคะโอเคตัวแรกเลยค่ะทุกคนคะขิงค่ะทุกคนขิงแน่นอนค่ะประโยชน์เขาเยอะมากเพิ่งจะพูดแบบสั้นๆทุกตัวเลยนะคะเพิ่งอยากจะบอกว่าสูตรมหัศจรรย์วันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะอาจจะเยอะหน่อยสำหรับใครบางคนแต่ขึ้นชื่อว่า1คืน1โลเฮ้ยมันทำได้เนาะนะค่ะประโยชน์ของขิงแน่นอนค่ะเขาจะไปช่วยเผาผลาญไขมันที่สะสมของเราและก็ช่วยย่อยอาหารและที่สำคัญเขามีสารต้านอนุมูลอิสระและก็ลดความดันลดเบาหวานและก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดโอเคสั้นๆได้ใจความนะตัวต่อไปค่ะทุกคนมันเหมือนวางกันคนละที่ไงไม่รู้ตัวต่อไปก็คือมะนาวนะคะทุกคนมะนาวนี่แน่นอนค่ะทุกคนวิตามินซีสูงช่วยขจัดสิ่งสกปรกตกค้างในลำไส้ของเราให้ออกไปหรือเรียกง่ายๆว่าดีท็อกซ์ของเสียนั่นเองนะคะทุกคนโอเคพูดสั้นๆนะแค่นี้พอไม่ต้องพูดเยอะตัวต่อไปค่ะทุกคนน้ำผึ้งอ่ะน้ำผึ้งจ๋านะคะทุกคนน้ำผึ้งคือยาอายุวัฒนะดีๆนี่เองและที่สำคัญทุกคนรู้ไหมน้ำผึ้งเนี่ยเขาให้แคลเซียมด้วยให้วิตามินซีด้วยนะและที่สำคัญช่วยลดน้ำหนักเฮ้ยเขายังแอบช่วยเผาผลาญไขมันเราได้ด้วยนะโอเคนี่คือน้ำผึ้งที่เราจะใช้ค่ะตัวต่อไปค่ะทุกคนเป็นตัวที่วิเศษสุดนะก็คือชินนามอนหรือเรียกว่าผงอบเชยนะคะทุกคนผงอบเชยตัวนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษอีกตัวนึงค่ะทุกคนค่ะมันเหลือเชื่อมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยย่อยอาหารนะและที่สำคัญช่วยเผาผลาญไขมันแบบว่าได้อย่างรวดเร็วนะโอเคตัวนี้ช่วยลดน้ำหนักช่วยคุมน้ำหนักโอเครู้แล้วนะมาก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมแก้วนะคะทุกคนค่ะนะเพิ่งจะเริ่มจากการตักผงอบเชยก่อนผงอบเชยเนี่ยใช้แค่1ช้อนชาพอค่ะสำหรับสูตรนี้และคืนนี้1ช้อนชาค่ะนะทีนี้ก็เราก็จะมาเทน้ำร้อนตามลงไปน้ำร้อนของผึ้งค่ะก็เทตามลงไปแบบนี้ก็กะเอาว่าจะดื่มน้อยดื่มมากนะทีนี้เราก็คนให้เข้ากันก่อนนะเราต้องคนตัวอบเชยกับน้ำร้อนให้เข้ากันเสียก่อน ใช้เวลานิดนึงค่ะทุกคนเพิ่งอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าจ้องเพิ่งอย่างนี้สิว่าจะคนอะไรกันนักกันหนาเฮ้ยมันต้องคนนะนะคะตัวต่อไปเราก็จะใช้ขิงนะคะทุกคนนี่เอาแบบนี้ดีกว่าขิงหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะก็จะสัก 3-4 ชิ้นพอนะหย่อนไปแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะหรือถ้าใครจะต้มแบบว่าใส่ไปในน้ำขิงเลยก็ได้นะแบบว่าต้มร้อนไปเลยหรือจะแบบสดแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนมาตามด้วยมะนาวครึ่งซี่ค่ะทุกคนค่ะขอบีบนิดนึงนะคะบีบให้เห็นซีกหนึ่งชะเรียบร้อยแล้วก็คนต่อไป ก็คนอยู่อย่างนี้แหละค่ะเพื่อให้มันเข้ากันตัวต่อไปนะคะทุกคนวางแก้วแป๊บก็จะเป็นน้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเนี่ยก็ใช้แค่1ช้อนชาเรียบร้อยนะคะทุกคนก็แบบนี้เปลี่ยนข้างก่อนไม่ถนัดเหมือนจะเรื่องเยอะก็คนให้เข้ากันแบบนี้มาแล้วเพิ่งก็จะบอกเวลาดื่มนะคะทุกคนสูตรนี้นะคะทุกคนดื่มก่อนนอนค่ะดื่มก่อนนอน30นาทีดื่มเสร็จแล้วก็นอนเลยน้ำเพิ่งจะช่วยให้ทำให้เราหลับสนิทและแก้วนี้นะคะพวก
ับน้ำผึ้งจะช่วยทำให้เรานอนหลับสนิทนะและแก้วนี้นะคะทุกคนคะจะช่วยเบิร์นไขมันของเราตอนที่เรานอนช่วยย่อยอาหารของเราที่มันยังไม่ละเอียดช่วยให้ละเอียดแรกรานและเช้ามานะคะทุกคนเราก็จะเข้าห้องน้ำไปทำแบบว่าปลดทุกข์ของเรานะคะทุกคนวันนี้จะไม่พูดขี้นะคะ oh, no. เราจะใช้คำว่าเข้าห้องน้ำปลดทุกข์นะเพราะคำว่าขี้นี่เผื่อใครจะไม่ชอบแต่เพิ่งคิดว่าคำว่าปลดขี้นี่มันน่ารักนะนะคะทุกคนนะคะสูตรนี้นะอีกทีค่ะดื่มก่อนนอน30นาทีนะคะทุกคนทำดื่มเป็นประจำค่ะทุกคนขารับรองน้ำหนักคุณลงแน่นอนอย่างที่เพิ่งพูดไว้ว่ามีคนทำสูตรนี้น้ำหนักลงแบบว่า1คืน1โลนะคะน้ำหนักมันจะลงตามสัดส่วนร่างกายของเรานะคะนะไม่ใช่ว่าดื่ม10วันน้ำหนักลง10โลไม่ใช่อย่างนั้นค่ะทุกคนคะนะมันจะลงแบบว่าได้สัดส่วนของร่างกายเราอ่ะนะโอเคสำหรับสูตรนี้ก็ลองไปทำดื่มนะคะทุกคนเฮ้ยมันเห็นผลมาแล้วหลายคนค่ะทุกคนนะและเพิ่งไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังก็ว่าจะต้อง1คืน1โลตามเขานะมันอาจจะแบบว่าอาทิตย์นึงลงสัก3โล2โลก็ได้นะสำหรับพึ่งแน่นอนค่ะตอนนี้พึ่งน้ำหนักคงที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในสัดส่วนที่โอเคเป๊ะเวอร์นะคะทุกคนที่เหลือก็คือกำจัดไขมันออกวันละนิดวันละหน่อยเพื่อให้มันเลิศเสมอแต่ yeah! ทุกคนนะสำหรับส่วนนี้ก็เอาลองไปทำดื่มกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีและหุ่นที่สวยงามค่ะ พึ่งขอดื่มก่อนละกันแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะสวัสดีค่ะ